ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราทุกคนได้ตั้งใจจัดสรรเวลานมัสการพระเจ้านะครับก็ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนข้าก็จะนมัสการไม่ว่าจะเป็นเช่นใดจะมีวิกฤตโควิดเราก็ยังคงนมัสการพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้จัดวันนี้เป็นวันที่เป็นวันระลึกถึงผู้อาวุโสนะครับก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอีกนะครับว่าปีนี้ผมครบ65บริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นผู้สูงวัยได้นะครับตามนิยามของคริสตจักรแสงสว่างนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เชิญผมมาเทศนาในวันผู้อาวุโสเพราะว่าพูดได้เต็มปากว่าเราคือสวนะครับแต่ผมก็เป็นสวประเภทอนุบาลนะครับเพราะ65ยังถือว่าเด็กเมื่อเทียบกับอายุ90นะฮะแล้ว65ถือว่าเป็นเด็กของสูงวัย75ถือว่ากลางกลางของสูงวัย85ถือว่าสูงวัยแท้นะครับเพราะผมก็ยังอีกยาวไกลกว่าจะไปถึง90นะฮะก็อย่างไรก็ตามผมก็สามารถเทศนาได้เต็มปากเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็ลืมไปเทศนาลืมเลยนะครับพระหัตต้องไปเทศแต่วันพุธกลางคืนจำได้นะว่าพรุ่งนี้ต้องเทศแต่ตอนเช้าพระหัตนี่ลืมไปเลยจนเขาโทรศัพท์มาบอกว่าอาจารย์อยู่ไหนบอกยังอยู่บ้านเลยลืมไปจริงๆว่าต้องเทศนาก็สูงวัยก็เริ่มจะลืมนะครับแต่ก่อนก็คนส่งไลน์มานะวันสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารนะเราก็ไม่ค่อยส่งมาทำไมก็รู้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้รู้ว่าส่งมาเตือนว่าวันนี้วันอะไรเพราะว่าผมก็เริ่มจำวันผิดก็เลยกินยาผิดวันนะต้องกินยาวันพุธแต่ไปกินวันอังคารเพราะคิดว่าวันอังคารเป็นวันพุธก็พูดได้อย่างเต็มปากเราก็สูงวัยแล้วนะครับแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจว่ายืดเส้นยืดสายโอ้อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ก็อินมากว่ายืดเส้นยืดสายแปลว่าอะไรก็จริงๆนะครับก็สูงวัยก็ยังเป็นอนุบาลอยู่นะครับแต่ก็จะค่อยๆก้าวไปสู่สูงวัยมากขึ้นช่วงวันเกิด18มีนาคมผมก็มีโอกาสที่จะทบทวนชีวิตว่าเราเกิดมานี่พระเจ้าให้เราเกิดมา65ปีแล้วนะก็เลยคิดถึงพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านไปสักครู่นี้คืออิสยาห์บทที่46ข้อ3ถึงข้อ4ชอบมากอ่านแล้วก็ชอบพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าจะอุ้มชูเราพระเจ้าจะแบกเราพระเจ้าจะกู้ไว้ตั้งแต่เจ้าเกิดจนเจ้าผมงอกก็ชอบมากเพราะจริงๆในบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพวกอิสราเอลประชากรของพระเจ้าเนี่ยก็ตกเป็นเฉลยนะเหมือนตอนนี้เราตกเป็นเฉลยของโควิดนะเราต้องอยู่บ้านเขาเป็นเฉลยที่บาบิโลนก็ความหวังก็ไม่ค่อยมีชีวิตก็รู้สึกว่าไม่มีอนาคตแต่พระเจ้าก็สัญญาเขาว่าถ้าพระเจ้าสร้างอิสราเอลพระเจ้าจะช่วยกู้พวกเขาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราไม่มีความมั่นใจว่าจริงๆพระเจ้าสร้างเรารู้จักพระเจ้าตั้งแต่เจ้าเกิดอายุ1ขวบไปถึง10ไปถึง20 30จนถึงตอนนี้65ผมมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ที่สร้างเราจะเป็นพระเจ้าที่อุ้มชูเราจะเป็นพระเจ้าที่แบกเราจะเป็นพระเจ้าที่กู้เราตั้งแต่เจ้าเกิดจนเจ้าผมงอกผมเชื่อเช่นนั้นและผมก็อยากจะให้ผู้สูงวัยทุกๆคนเชื่อเช่นนั้นแต่จริงๆไม่ต้องผู้สูงวัยนะทุกๆคนควรจะมั่นใจว่าตั้งแต่เจ้าเกิดจนเจ้าผมงอกจนจะตายจากไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเทคแคร์เสมอนะครับก็เลยชอบเพลงนี้ก็เลยบอกกับพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าแม้อยากจะมีเพลงที่ระลึกวันเกิดของผมเองนะฮะก็เลยเริ่มคิดเขียนเนื้อเพลงบ้างนะฮะแล้วเนื่องจากตอนเช้าๆเนี่ยชอบไปรีเวียงแล้วก็แอโรบิกเองนะชอบออกท่าทางแอโรบิกเองแอโรบิกไปมานะก็เลยเกิดทำนองขึ้นมานะครับก็เกิดเพลงนี้ขึ้นมาในอิสยาห์บทที่46ข้อ3ถึงข้อ4เขียนอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเราสร้างเจ้าเราจะแบกไว้เราสร้างเจ้าเราจะอุ้มชูเราสร้างเจ้าเราจะกู้ไว้ตั้งแต่เจ้าเกิดจนผมงอกและฉันก็พบว่าผมก็พบจริงๆนะพอได้มีกฎไตรตรองพระเจ้ารักฉันทรงเอ็นดูฉันทรงนำฉันและหนุนเตือนทรงปกป้องฉันทรงอุ้มชูฉันตั้งแต่ฉันเกิดจนผมงอกแล้วผมก็เชื่อต่อไปว่าตั้งแต่ฉันเกิดจนนิรันดร์พระเจ้าจะเทคแคร์ผมเรามาฟังด้วยกันนะครับพระเจ้าตรัสว่า
เบาสั่งเจ้าเราจะแบกไว้เบาสั่งเจ้าเราจะอุ้มชูเราสั่งเจ้าเราจะปูไว้ตั้งแต่เจ้าเกิดจนทงงอและฉันพบว่าพระเจ้ารักฉันทรงเอ็นดูฉันทรงนำฉันและนุ่นเตือนทรงปกป้องฉันทรงอุ้มชูฉันตั้งแต่ฉันเกิดจนทงงอพระเจ้าตรัสว่าเราสั่งเจ้าเราจะแบกไว้เราสั่งเจ้าเราจะอุ้มชูเราสั่งเจ้าเราจะกู้ไว้ตั้งแต่เจ้าเกิดจนทงงอและฉันพบว่าพระเจ้ารักฉันทรงเอ็นดูฉันทรงนำฉันและนุ่นเตือนทรงปกป้องฉันทรงอุ้มชูฉันตั้งแต่ฉันเกิดจนทงงอตั้งแต่ฉันเกิดจนนิรันดร์ผมก็บอกตัวเองว่าผู้สูงวัยต้องก้าวเดินต่อไปอย่างมีค่า65ก็ต้องเดินต่อไปอย่างมีค่าคือการก้าวเดินกับพระเจ้าพระเจ้าสัญญากับประชากรของพระองค์ตามอิสยาห์บทที่46ข้อ3ถึงข้อ4ที่ได้อ่านไปสักครู่นี้ในแง่หนึ่งการเป็นผู้สูงวัยก็ภูมิใจนะครับดังสุภาษิตก็บอกว่าสุภาษิตบทที่16ข้อ31บอกว่าศีรษะที่มีผมงอกก็เป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีซึ่งจะพบก็แต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยความชอบธรรมผมงอกมีสีเงินหรือสีดอกอัญมณก็งดงามเป็นแบบหนึ่งเหมือนกับฤดูนะฮะเราก็ฤดูใบไม้ผลิก็งดงามฤดูใบไม้ร่วงก็งดงามแบบฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแต่ละวัยก็มีความงดงามของมันในแง่หนึ่งเราภูมิใจแต่อีกแง่หนึ่งบางครั้งเนี่ยผู้สูงวัยก็มักจะถูกละเลยและถูกดูถูกนะแม้ที่เขาดูถูกมากเลยก็บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยเป็นพวก expire นะฮะพวกที่ใกล้หมดอายุแล้วนะฮะเหมือนยา expire เจอ expire date หรือว่าผู้สูงวัยเป็นพวกที่กำลังจะถูกเลาะเป็นพวกหัวผูกโบนะเราไม่เข้าใจหัวผูกโบคืออะไรหัวโบราณนะฮะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะชักช้าจริงแท้จริงผู้สูงวัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แต่ผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเวลาที่จะอุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องสักครู่หนึ่งไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บก็จะทำปุ๊บอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ผู้สูงวัยต้องการการอุ่นเครื่องผมงอกไม่ใช่ไร้ค่าในสังคมของเราที่บางทีเน้น productivity คือผลผลิตนะก็จะมองว่าคนที่มีผลิตผลเนี่ยจึงเป็นคนที่มีค่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเด็กๆไม่มีผลผลิตก็ดูด้อยค่าโกงเงินโกงค่าแรงเด็กเงี้ยหรือผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนกันนะบางทีเรามองว่าโอ้ productivity น้อยมากเลยก็เลยไปดูถูกผู้สูงวัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในสายตาของพระเจ้าเนี่ยผู้สูงวัยไม่ไร้ค่าจริงๆในสายตาพระเจ้าไม่ว่าวัยไหนก็ไม่ไร้ค่าทั้งนั้นเพราะอะไรครับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกชนชาติคุณค่าของเขาไม่อยู่ที่ productivity คุณค่าของทุกๆคนขึ้นอยู่กับการที่พระเจ้าทรงสร้างเขาแต่ท่านผู้สูงวัยจะรู้สึกตัวเองมีคุณค่าต้องกลับมาในจุดที่เหมือนอิสยาห์ที่บอกเอาไว้เราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าที่เรานมัสการนั้นเป็นพระเจ้าอย่างไรบ้างนะในอิสยาห์บทที่46เมื่อสักครู่เราได้อ่านไปเนี่ยจะเห็นว่าประการแรกเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างนะฮะทรงสร้างเราอย่างที่บอกแล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างแบบทิ้งๆคว่างๆพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์การที่พระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ตรงนี้เองเนี่ยทำให้เรามีคุณค่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นเป็ดไม่ได้สร้างเราเป็นไก่ไม่ได้เป็นหินเป็นอิฐพระเจ้าสร้างเราเป็นคนเพราะคุณค่าของคนอยู่ที่พระเจ้าทรงสร้างเราทุกครั้งต้องกลับมาว่าพระเจ้าทรงสร้างฉันมีคุณค่าไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้ทำงานก็แปลว่าไม่มีค่าฉันไม่มีเงินเดือนแปลว่าฉันไม่มีค่าไม่ใช่ฉันมีค่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างฉันเพราะผู้สูงวัยหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกเกษียณเราไม่มีอาชีพแต่เราก็ยังเป็นคนมีค่าเพราะเรายังคงทำงานอยู่พระเจ้าสร้างเรายังมีคุณค่าเพราะพระเจ้าให้งานเราทำนะฮะให้อาดามเนี่ยได้พรวนดินรดน้ำดูแลสวนต่างๆเหล่านี้พระเจ้าให้งานทำการให้งานทำคือการมีคุณค่าอย่างหนึ่งเอาคนเกษียณล่ะคนเกษียณก็ยังคงทำงานแม้ไม่มีอาชีพก็ตามเขาสามารถทำงานอาสาสมัครได้เขายังอธิษฐานเผื่อคริสตจักรได้เขายังทำอะไรหลายอย่างได้เขายังทำงานอยู่แม้ว่าไม่มีอาชีพเรามักบอกว่าเราเกษียณจากตำแหน่ง
ม่ใช่เกษียณจากการรับใช้เราเกษียณจากตำแหน่งไม่ใช่เกษียณจากการทำงานเรายังทำงานได้เรื่อยๆแต่ต้องทำงานให้สมวัยให้เหมาะกับวัยผมตั้งแต่อายุ60เนี่ยก็เริ่มรู้ตัวว่าหงุดหงิดง่ายขึ้นเรารู้ตัวแล้วล่ะเราอยู่บริหารอาจจะดูอาจจะไม่ค่อยดีละเพราะว่าใจร้อนและหงุดหงิดกับรุ่นน้องได้ง่าย62 63เราเริ่มที่จะโกรธง่ายต่างๆเราเริ่มรู้ตัวว่าเราควรจะออกจากตำแหน่งของบริหารแต่เราไม่หยุดการรับใช้แน่นอนรับใช้เป็นการรับใช้ตลอดจนสิ้นลมหายใจนะฮะแม้แต่ตอนสุดท้ายอยู่บนเตียงนอนเรายังอธิษฐานเผื่อคนอื่นได้ถ้าสมองยังจำได้นะฮะเรายังทำงานได้เรื่อยๆมันชีวิตของเรามีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระเจ้าเรามีคุณค่าเพราะพระเจ้ายังมอบหมายงานให้เราทำตามวัยของเราอย่าทำงานเกินวัยคนสูงวัยไม่จำเป็นต้องบริหารแบกภาระการตัดสินใจเป็นที่ปรึกษาดีกว่าตอนนี้ผมก็ชอบที่จะเป็นที่ปรึกษามากกว่าที่จะเป็นผู้บริหารวันก่อนมีคนมาเชิญเป็นกรรมการโน้นกรรมการนี้บอกว่าไม่เอาละเป็นกรรมการนี่แบกภาระหนักแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาแล้วยินดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มทำงานให้เหมาะตามวัยเรายังมีคุณค่าเรายังเดินต่อไปได้เรายังมี wisdom ยังมีปัญญาจากพระองค์ในการแนะนำคนรุ่นหลังๆได้เสมอๆผู้สูงวัยไม่ไร้ค่าผู้สูงวัยไม่ไร้ค่าเพราะผู้สูงวัยถูกพระเจ้าทรงสร้างนะแล้วก็ในสูงวัยก็ไม่ต้องเปรียบเทียบว่าอ้าวเขาอายุ85เขายังทำอย่างนี้ได้เลยถึง65ก็แค่นี้ก็แก่แล้วก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องเปรียบเทียบกันหลายๆครั้งเนี่ยตั้งแต่ผมเจออุบัติเหตุเนี่ยผมจะเดินช้าลงแล้วก็มีคนนึงบอกจื้อเดี๋ยวนี้เธอเดินเหมือนคนแก่เลยหรือแก่กว่าโยมบางส่วนตั้งเยอะเลยนะคือโอเคเราฟังแล้วเราก็รู้สึกแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะว่าไม่น้อยใจว่าเราดูแก่เกินกว่าอีกคนหนึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเรามีความสุขได้ในความสูงวัยจะไม่เปรียบเทียบเพราะพระเจ้าให้กับเราแต่ละคนแตกต่างกันและของประทานก็แตกต่างกันด้วยอีกคนนึงอาจจะสามารถบริหารงานได้อีกคนนึงไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีคุณค่าแม้ว่าเราทำงานแตกต่างกันนะครับตรงนี้ผมอยากจะหนุนใจไม่ว่าผู้สูงวัยเท่านั้นเองนะทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นจะมีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างนะทรงสร้างเขาเรามีคุณค่าเพราะผมชอบใช้3คำเนอะเรา createdเราถูกสร้างอย่างมีคุณค่าเรา redeemed หมายว่าเราถูกไถ่ถ้าเราไม่พระเจ้าไม่ตายแทนเรานะเรามีค่าเพราะพระเจ้าตายแทนเราถ้าเราไม่มีค่าพระเจ้าไม่ตายแทนเราบนกางเขนหรอกแสดงว่าถูกไถ่เนี่ยเรามีค่าและเราก็ gifted ก็หมายว่าพระเจ้าก็แห่งของประทานแก่เราในการรับใช้ต่างๆนะทุกครั้งกลับมารู้สึกน้อยใจเมื่อไหร่เรา createdเราถูกสร้างอย่างมีค่าเรา redeemed เราถูกไถ่เพราะเรามีค่าและเรา gifted เพราะพระเจ้าทรงให้ของประทานกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมเจอว่าพระเจ้าสร้างเราเวลาร้องเพลงนี้พระเจ้าสร้างเรานั่นหมายความว่าพระเจ้าให้คุณค่ากับเรานะครับในประการที่2เราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่สร้างเราเรานมัสการพระเจ้าองค์นี้คือพระเจ้าที่รักเราพระเจ้ารักเราไม่ทิ้งคว้างๆนะครับเราชอบร้องเพลงพระเยซูรักฉันรู้แน่นะฮะก็พระเจ้ารักตั้งแต่เด็กๆจนอายุสูงพระเจ้าก็ยังรักเราอยู่ในนี้ใช้คำสามคำในการบอกว่าพระเจ้ารักและพระเจ้าแคร์นะใช้สามคำคือคำว่าแบกคำว่าอุ้มและคำว่ากู้นะครับในตรงนี้พระเจ้าสร้างเราพระเจ้าจะแบกเราเมื่อพูดถึงแบกเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหเด็กๆเนี่ยเกิดมา3โลครึ่งเนี่ยนะต้องเรียกว่าต้องขอบคุณแม่มากเพราะแม่เนี่ยแบกถึงเด็ก3โลตั้งหลายปีนะฮะนะถ้าพวกเกิด2โลก็แบกน้อยหน่อยนะครับจริงๆต้องซาบซึ้งพระคุณแม่เราก็เช่นกันพระเจ้าแบกเรานะตั้งแต่เด็กจนถึงผมงอกเราคิดถึงว่าครั้งพอพูดถึงคำว่าแบกเนี่ยผมคิดถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีแบกแกะนะฮะแกะหลงหายแกะหนึ่งตัวหลงหายพระเจ้าก็ไปตามแกะตัวนั้นกลับมาแบกมาด้วยความยินดีแม้ว่าเราจะเป็นเด็กดื้อหลงหายหลงทางพระเจ้าก็ไปตามหาและแบกกลับมานั่นคือความรักของพระเจ้าที่แบกหรือแม้แต่ตรงนี้บอกว่าพระเจ้าแบกความผิดบาปของประชากรของพระเจ้าอิสราเอลดื้อพระเจ้าดื้อ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 มาพระเจ้าก็แบกความดื้อของเขาต้องตีสอนต้องเตือนต่างๆเหล่านี้นะจนสดุดีบทที่103ข้อ10แม้ว่าเราจะผิดบาปเท่าใดพระเจ้าก็อภัยมากมายเปรียบดังขอบฟ้าห่างไกล
พระเจ้าแบกบาปของเราอย่างที่ผู้นำนมัสการได้อ่านไปสักครู่นี้ตอนนำนมัสการบอกพระองค์ทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายบนพระกายของพระองค์นี่คือคำว่าแบกพระองค์แบกเราตั้งแต่เราเกิดจนเราผมงอและคำว่าอุ้มอุ้มก็คือ carry นะทุกครั้งก็มีคำว่าอุ้มเนี่ยทุกครั้งให้ความรู้สึกของความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยนะครับผมชอบเพลงนะผมร้องบ่อยๆนะผมก็เป็นคนโบราณนะก็นะซื่อสร้างสยองบามาหาวนะร้องทุกครั้งเนี่ยร้องถึงว่าโทจริงมามาที่ควายเปล่าซุกอยู่ในอ้อมอกแม่เนี่ยนะโอ้โหมันเป็นความสุขมากเลยทุกครั้งเนี่ยนะเวลาผมประสบความสำเร็จผมก็ชอบคิดถึงพระเจ้าจะอุ้มผมเวลาผมท้อใจรู้สึกปมมีปมด้อยไม่เอาไหนผมก็จะรู้สึกพระเจ้าอุ้มผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าพระเจ้าไม่ได้ดูว่าเธอเก่งก็อุ้มแม้ว่าเราเป็นคนเด็กอ่อนแอเหมือนนะแม้ตัวฉันยักษ์นั้นอ่อนหย่อนแรงนะในเพลงเด็กๆเนี่ยพระเจ้าก็อุ้มแล้วผมชอบภาพมาหาวนะไปเปิดนะฮะ YouTube ซื้อสร้างจะอยู่หวานมากนะโทจริงมาที่ควายเปล่าคุณอยู่ในอ้อมอกแม่เนี่ยมันช่างมีความสุขเพราะเรายิ่งกว่านั้นเราอยู่ในอ้อมอกของพระบิดาของเรามันก็จริงมีความสุขเหมือนสดุดีบทที่131ข้อ2เนี่ยดาวิดก็เขียนแบบนี้บอกว่าจิตใจของข้าพระองค์เนี่ยสงบอยู่ภายในข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมสงบอยู่ในอ้อมอกของมารดาเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่พระเจ้าอุ้มเราเราจะมั่นคงปลอดภัยนะฮะใกล้สอบทีไรเนี่ยผมก็จะตื่นเต้นเครียดนะฮะก็จะไปซุกอยู่ในอกของพระบิดาบอกพระองค์ช่วยด้วยนะทุกครั้งผมจะมองภาพนี้ว่าพระเจ้าอุ้มผมโอบอุ้มอภิชาติไว้แล้วผมจะมีความมั่นคงปลอดภัยทุกครั้งที่ถูกเปรียบเทียบถูกเปรียบเทียบเครียดที่สุดเลยนะเราก็ต้องไปซุกอยู่ในอ้อมอกของพระบิดาบอกพระองค์จะข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยและพระเจ้าก็จะบอกว่าเธอเป็นลูกที่รักของเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะมีความภูมิใจเพราะเราเป็นลูกของพระบิดาที่อุ้มเราอยู่พระเจ้าตรัสว่าเราสร้างเจ้าเราจะกู้ไว้เราจะกู้ไว้ตรงนั้นให้มีความรู้สึกมากเลยกู้นะอิสราเอลจะมั่นใจเลยตั้งแต่อพยพเนี่ยเขาจะมั่นใจว่าโอ้โหเป็นทาสที่อียิปต์เนี่ยตั้งกี่ร้อยปี400กว่าปีนะพระเจ้าช่วยเขาอพยพจากอียิปต์มาอยู่คณาอันนะข้ามทะเลแดงข้ามแม่น้ำจอร์แดนต่างๆที่เป็นภาพของการช่วยกู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น3คำคือคำว่าแบกอุ้มและกู้เนี่ยมันแสดงถึงพระเจ้ารักเรามากแม้เราจะทุกข์ยากลำบากเราจะบาปแค่ไหนพระเจ้าถ้าเราสารภาพต่อพระเจ้าพระเจ้าจะอุ้มเราพระเจ้าจะแบกเราและพระเจ้าก็จะกู้เราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าก็จะแบกเราพระก็จะอุ้มเราและพระเจ้าจะช่วยกู้เราเรานมัสการพระเจ้าองค์นี้นมัสการพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวในข้อที่9นะครับเราจะเห็นว่าในข้อที่9บอกว่าจงจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วเพราะเราเป็นพระเจ้าไม่มีผู้อื่นอีกไม่มีอีกเราเป็นพระเจ้าไม่มีใครเป็นเหมือนเราไม่มีอีกแล้วผมชอบมากเลยทุกครั้งอ่านตรงนี้ผมจะรู้สึกว่าผมไม่ต้องเหนื่อยในการไปหาเจ้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหาสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆผมพบครั้งเดียวจบรู้เรื่องเที่ยงแท้องค์เดียวนิรันดรเราไม่ต้องไปเที่ยวตามหาเที่ยวตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายผมภูมิใจในพระเจ้าที่ผมนมัสการมันขอให้ผู้สูงวันเราอย่ามั่นใจว่าเรานมัสการพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียวไม่มีอื่นและเราไม่ปรารถนาอื่นใดอีกนะครับเรายังคงนมัสการพระเจ้าที่ทรงสัมพันธ์อยู่นะในข้อที่10เนี่ยเขียนชัดเจนบอกว่าผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแจ้งตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะเราดูละครเราไม่รู้ตอนจบหรอกแต่คนแต่งจะรู้ตอนจบเป็นอะไรนี่พระเจ้าเป็นพระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าแต่งเรื่องพระเจ้ารู้จบคืออะไรเพราะฉะนั้นเรานมัสการพระเจ้าที่รู้ตั้งแต่ต้นจนจบรู้ว่าเป็นอย่างไรคือพระเจ้าที่สัมพันธ์อยู่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำนั้นให้ทราบตั้งแต่อดีตกาลและดังกล่าวว่าแผนงานของเราจะยั่งยืนแล้วเราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์ของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัมพันธ์อยู่รู้ล่วงหน้าตลอดเวลานะตามบทนี้นะพระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าใช่อิสราเอลตอนนี้ตกอยู่เป็นเชลยของบาบิโลนเหนื่อยยากลำบาก70ปีตอนนี้อยู่ที่ปีที่5สมมุติว่าปีที่50อีกตั้ง20ปียังต้องเป็นเชลยแต่พระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะใช้ไซรัส
มาปลดปล่อยอิสราเอลออกจากบาบิโลนพระเจ้ารู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเรานมัสการพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียวเป็นพระเจ้าที่สัมพันธ์อยู่ที่รู้ล่วงหน้านะในนี้ข้อ11ว่าเราเรียกเดี่ยวมาจากตะวันออกเดี่ยวในนี้ถึงไซมาถึงไซรัสเราเรียกเดี่ยวมาจากตะวันออกนะครับเราพูดแล้วเราจะให้มันไปเรามุ่งหมายไว้แล้วเราจะทำข้อ12จงฟังเราเจ้าทั้งหลายผู้ใจดื้อดึงใจดื้อดึงหมายถึงพวกบาบิโลนนะบาบิโลนดื้อดึงเจ้าผู้ห่างไกลจากความชอบธรรมข้อ13เราจะนำความชอบธรรมของเรามาใกล้มันไม่ไกลเลยหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยก็จะเรียกไซรัสซึ่งเป็นอาณาจักรเปอร์เซียที่จะมาทดแทนบาบิโลนขณะที่อยู่บาบิโลนไม่คิดไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะถูกปลดปล่อยได้อย่างไรบ้างแต่พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่รู้ล่วงหน้าพระเจ้าเรียกไซรัสใช้ไซรัสมาปลดปล่อยเปลี่ยนผัดให้บาบิโลนตกรุ่นอาณาจักรไปอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นไซรัสขึ้นนี่คือพระเจ้าที่คริสเตียนนมัสการอยู่ท่านผู้สูงวัยต้องมั่นใจในพระเจ้าที่เรานมัสการอยู่ว่าเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างพระเจ้าที่ทรงรักและใส่ใจพระเจ้าที่ทรงเที่ยงแท้องค์เดียวและพระเจ้าที่สัมพันธ์อยู่พระเจ้าสัมพันธ์อยู่จริงๆพระเจ้ารู้ล่วงหน้าผมเองสัมผัสได้นะฮะผมจำได้ว่าปี2005เนี่ยนะก็มีโทรศัพท์แล้วก็มีอีเมลมาจากสิงคโปร์ที่ DTC นะฮะเขาก็ติดต่ออาจารย์อภิชาติบอกว่าอาจารย์อภิชาติมาเป็นผอ.ของ DTC หน่อยแล้วบอกโอ้ยเราภาษาก็ยังไม่ค่อยได้ดีเลยเขาก็บอกตัดมากันไปเนี่ยว่าโอ้คุณสมบัติของอาจารย์อภิชาติเนี่ยนะเป็นคนที่เข้าคนง่ายนะแม่จริงๆแล้วก็อธิษฐานอยากจะไปนะใจจริงแล้วอยากจะไปนะเงินเดือนก็สูงนะแล้วยังไม่ได้ไปต่างประเทศอีกนะใจเนี่ยจริงๆไปแล้วก็อยากจะไปส่วนหนึ่งแต่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าเพื่อนช่วงนั้นเองเนี่ยนะก็ที่โบสถ์เนี่ยก็คืออาจารย์สุนิมนต์ก็กำลังจะเกษียณ65แล้วก็กำลังเหมือนกับเป็นช่วงเปลี่ยนทายว่าโอเคคาดหวังเรามาเป็นผู้นำต่อไปก็ช่างใจระหว่างเป็นซีเนียร์พาสเตอร์กับไป DTC ดีไหมอะไรเงี้ยก็ช่างอธิษฐานอยู่แต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าบอกเราว่าให้เราอยู่ที่คริสตจักรแล้วก็เป็นซีเนียร์พาสเตอร์ต่อไปผมก็บอกที่ DTC บอกว่าก็ขอบายนะฮะไปติดต่อคนอื่นนะฮะเขาไปติดต่อคนอื่นแล้วนะฮะก็พระเจ้าคืนให้ตอนอายุตอนปี2015ผมก็มั่นใจว่าพระเจ้าให้อาจารย์วิชาติออกจากเกษียณจากตำแหน่งนะไม่ใช่เกษียณจากการรับใช้นะก็คือซีเนียร์พาสเตอร์บอกว่าไม่เอาละ2015จบซีเนียร์พาสเตอร์แต่ยินดีที่จะรับใช้ต่อไปก็พระเจ้าก็จู่ๆก็อาจารย์วิรัตโทรศัพท์มาบอกอาจารย์มาเป็นผอ.ที่ BAT หน่อยสิพระเจ้าคืนให้นะพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนจาก DTC มาเป็น BAT ไงพระเจ้ารู้ล่วงหน้าในขณะที่เราไม่รู้เลยเราปฏิเสธไปจริงๆผมตั้งแต่กลับจากอเมริกาเนี่ยผมอยากจะเป็นอาจารย์ในปากีสถานนะแต่พระเจ้าไม่ได้ให้เลยนะตั้งแต่ปี1995ตอนนั้นกลับมาก็อยากจะเป็นอยู่ในเครือปากีสถานว่าปากีสถานทำงานง่ายเพราะว่านักเรียนมีเกรดเราตัดเกรดทุกคนฟังเราหมดเลยอยู่โบสถ์เนี่ยนะโอ้โหไม่ค่อยฟังกันหรอกนะเพราะจริงๆแล้วเป็นอาจารย์ปากีสถานก็ดูง่ายตั้งแต่1995แล้วก็อยากจะเป็นแต่พระเจ้าไม่เปิดทางพระเจ้าบอกว่าเธอไปเป็นศรีบาลจาก1995ที่อยากจะเป็นพระเจ้าไม่ได้ให้เป็นจน2016เนี่ยพระเจ้าให้มาเป็น3ปีที่ BAT พระเจ้ารู้ล่วงหน้าพระเจ้ารู้อะไรก่อนที่เราคิดทั้งนั้นพระเจ้าจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วผมนึกว่าสูงวัยเรามั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าในทุกๆย่างก้าวสูงวัยจะก้าวเดินได้ก้าวตามพระเจ้าไม่ผิดหวังเรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราเรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงรักเราเรานมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวเรานมัสการพระเจ้าที่สัมพันธ์อยู่รู้ล่วงหน้าแม้แต่การตายจากไปพระเจ้าก็รู้เวลาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องห่วงจนเกินไปตั้งแต่เจออุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยห่วงมากจนเกินไปเรื่องตายรู้สึกเราพร้อมละเริ่มพร้อมกว่าเดิมตอนเจออุบัติเหตุนี่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมผมจำได้ว่ามีน้องคนหนึ่งมาแบ่งปันบอกว่าเขาเจอรถชนครั้งหนึ่งบนแท็กซี่แล้วก็ตะโกนในแท็กซี่ว่าหนูยังไม่พร้อมค่ะคือหมายว่าบอกกับพระเจ้าบอกยังไม่พร้อมแล้วก็รอดมาถึงตอนนี้ตอนที่ผมเจออุบัติเหตุก็ไม่ได้พูดประโยคนี้นะยังงงๆอยู่นะตอนอยู่โรงพยาบาลก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังไม่ตายก็รู้พระเจ้าจะมอบหมายงานอีกชิ้นหนึ่งให้เราทำคืองานเขียนซึ่งตอนนี้ผมเริ่มเขียนละเริ่มตอบตามที่พระเจ้าให้อายุต่อมา
ในการรอดชีวิตเพื่อจะเขียนบางสิ่งบางอย่างเพื่อรับใช้พระเจ้าพระเจ้ารู้เวลาของเราไม่ห่วงมากจนเกินไปแล้วต่อไปนี้พระเจ้าที่สัมพันธ์อยู่และสุดท้ายพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพในนี้บอกพระเจ้าตรัสแล้วจะเป็นจริงในชัดเจนบอกว่าข้อ11เรามุ่งหมายไว้แล้วเราจะทำเราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์แสดงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าไม่ใช่พูดแล้วและทำไม่ได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พูดแล้วทำได้จึงเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าบอกว่าจะให้อิสราเอลตกเป็นเชลยก็เป็นเชลย70ปีก็คือ70ปีพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ไซรัสมาปลดปล่อยเธอออกจากการเป็นเชลยก็จะเป็นดังนั้นพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะให้พระผู้ช่วยรอดพระเมสสิยามาบังเกิดก็เกิดจริงๆในคริสต์มาสแม้ว่าเราจะผ่านไป 2,000 ปีก็ตามแต่มันเป็นจริงพระเจ้าที่เรานมัสการเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพมันจะเป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้เรามีความมั่นใจในพระเจ้าที่เรานมัสการอยู่สูงวัยนั้นต้องก้าวเดินและก้าวเดินตามพระเจ้ายึดตามพระสัญญาของพระเจ้าต่อประชากรของพระเจ้าตามอิสยาห์บทที่46ข้อ3ถึงข้อ4แต่อย่างไรก็ตามนะฮะพระเจ้าก็ต้องการให้เราเองเนี่ยแม้พระเจ้าใส่ใจเราเราเองก็ต้องใส่ใจตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ใจตัวเองเนี่ยก็สิ่งสำคัญผมคิดว่าใน YouTube ก็ดีในวิทยุก็ดีผู้สูงวัยก็สามารถที่จะฟังบ่อยๆว่าต้องเทคแคร์ร่างกายของเราอย่างไรบ้างต้องใส่ใจจิตใจของเราอย่างไรบ้างนะผมคิดว่ามีเยอะมากนำ YouTube ต่างๆนะไปฟังได้แต่วันนี้สิ่งที่จะให้เนี่ยเป็นสิ่งในมุมมองของฝ่ายจิตวิญญาณว่าสูงวัยจะเทคแคร์กายใจและจิตวิญญาณของเราได้อย่างไรอย่างไรบ้างนะครับอันที่1เนี่ยผมคิดว่าสูงวัยเนี่ยต้องรู้จักศัตรู3ตัวใหญ่ๆของเรานะศัตรูตัวแรกของเราเนี่ยคือศัตรูแห่งความกลัวนะฮะความกลัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะจริงๆทุกวัยก็มีความกลัวแต่สูงวัยจะกลัวมากเป็นพิเศษเพราะสูงวัยใกล้มีความเสี่ยงมากขึ้นกลัวสูญเสียนะเดี๋ยวนี้เพื่อนเราเนี่ยในวัยเด็กของเราตายไปตั้งกี่เป็นการเรียงรายได้แล้วเราก็มีความสูญเสียเราต้องเผชิญมันเพราะมันมีความกลัวอย่างแน่นอนนะทุกครั้งที่เรามีความกลัวต้องชนะด้วยความไว้วางใจพระเจ้าช่วง2018เนี่ยเป็นช่วงปีแห่งความทุกข์ยากของผมคือปีแห่งการเจ็บป่วยนะตั้งแต่ต้นปีผมก็เจอปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากต้นปลายปีไปเจออุบัติเหตุแต่2018เป็นปีแห่งความเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ตอนที่หมอบอกว่าจะต้องไปทำไบออปซีเนี่ยนะต้องไปเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยเราเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วนะกลัวมากเลยนะไม่อยากจะบอกหมอเลื่อนไปเรื่อยๆนะแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นต้องมาถึงแล้ววันนึงเป็นนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งหนึ่งนะโอ้ชอบเพลงนี้มากเลยดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัยในดวงใจนี้มีแต่ร้อยคำที่ร้องว่าขอบพระคุณและขณะที่ร้องเพลงนมัสการในเพลงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าขอบพระคุณและขอบพระคุณเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าความกลัวมันหายไปเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าเพราะเราต้องเผชิญมันให้ได้ยังไงต้องไปบายออฟซีเพราะพรุ่งนี้เช้าจะไปไบออปซีเรากลัวไงแต่ไอ้บำบัดด้วยอะไรบำบัดด้วยความไว้วางใจพระเจ้าเราร้องโอ้โหผมร้องไห้เลยนะเช้าวันนั้นเพลินไปบวชคาริสมาติกเนี่ยเขาจะร้องเพลงแบบแล้วเสริมเลยว่าเรานี่ไว้ใจพระเจ้าน้อยเกินไปเราขอโทษพระเจ้าที่เราไว้ใจพระเจ้าน้อยเกินไปเราขอโทษเราขอดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้ารักษารอดปลอดภัยในดวงใจนี้มีแต่ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณความกลัวหายไปเมื่อเราขอบคุณพระเจ้ามันไม่ได้หายแต่ชุบมันช่วยเราเผชิญความจริงได้นะนี่ศัตรูตัวแรกคือความกลัวศัตรูตัวที่สองคือเรามักจะคิดแง่ลบก็ไปกับความกลัวแหละความกลัวก็คิดง่ายหรือบางทีเราจะมี low self esteem จะมีความรู้สึกด้อยไม่เอาไหนไม่เก่งไอ้ยะคนแก่นะอย่าเรียกคนแก่คนสูงวัยชอบพูดอย่างนี้บอกว่าบ่อเต็งเองคือใช้การอะไรก็ไม่ได้เอาเหลาเหลียวบ่อเต็งเองไม่เราจะไปมองแบบนั้นเราเรียกว่าเราสามารถรับใช้ตามวัยของเราไม่ใช่บ่อเต็งเองมียังใช้การได้ยังมีค่าเพราะฉะนั้นอย่าคิดแง่ลบทุกครั้งที่ผมคิดแง่ลบที่กลัวผมจะกลับมาที่ตรงนี้คือพระเจ้าสร้างฉันมีค่าพระเจ้ารักฉันมีค่าพระเจ้าตายแทนฉันมีค่าไม่ต้องมีปมด้อยไม่ต้องมีปมด้อย
แม้คนอื่นจะเก่งกว่าฉันขอบคุณพระเจ้าแม้อาจารย์หยอบอกซื้อจะอายุโอ้ยังขอบคุณพระเจ้าฉันเดินช้าก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ละคนไม่เหมือนไม่เปรียบเทียบแล้วจะมีความสุขตราบใดที่เราเปรียบเทียบเราจะไม่มีความสุขมันอย่าคิดแง่ลบอย่ามีถ้อยคำที่ลบออกมาจากปากของเราแต่ข้างในขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าผมเนี่ยจำคุณแม่เอะอะก็ขอบคุณพระเจ้าภาษาจีนจำกำเสียจู้จังเหมยจู้เอะอะก็กำเสียจู้จังเหมยจู้ตลอดเลยนะเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจแล้วเมื่อเรายิ่งสูงวัยจริงๆทุกอย่างก็กำเสียจู้จังหมุยจู้ตลอดเวลาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็จะพยายามฝึกตัวเองเต้นแอโรบิกเนี่ยนะกำเสียจู้จังหมุยอแบกำก็กำเสียจู้จังหมุยจู้กำเสียจู้จังหมุยคือขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าก็เนี่ยกำแบนิ้วจะได้ไม่ล็อกไงฮะเนี่ยก็เราก็คิดท่าของเราเลยแต่ขณะเราคิดท่าออกกำลังกายของเราเนี่ยเราจะใส่ถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ในใจของเราเสมอผมพูดเสมอผมจะแต่งในกลอนของผมเองว่าพระเจ้าสร้างฉันพระเจ้าไถ่ฉันพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้ารักษาคือพยายามจะมี2แต่งคำตัวเองแล้วเวลาเดินเวลาทำท่าแอโรบิกเนี่ยมันซ้ายมนุษย์มีซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างก็เต้นไปเต้นมาแค่นี้เองสองข้างจังหวะง่ายมากเลยผมก็เต้นแอโรบิกแต่ขณะแอโรบิกเนี่ยผมก็จะใส่พระคำของพระเจ้าเข้ามาในหัวสมองตลอดเวลาพ้นอยากคิดแง่ลบแต่ใส่แง่บวกเข้าไปในคำพูดของเราเสมอมันศัตรูตัวแรกคือความกลัวชนะมันด้วยความไว้วางใจและขอบคุณพระเจ้าศัตรูที่2คือการคิดแง่ลบชนะมันด้วยการขอบคุณพระเจ้าอยู่ดีและศัตรูที่3คือความรู้สึกผิดผมพบหลายคนผู้สูงวัยมักจะไปบอกว่าไอ้ยาเสียใจจริงๆที่เลี้ยงลูกไม่ได้ดั่งใจแล้วก็พอเลี้ยงลูกไม่ได้หลังดั่งใจก็จะไปโทษคนโน้นอย่าโทษคนนี้โทษคนโน้นไม่โทษคนก็โทษตัวเองโทษไปโทษมาก็รู้สึกกิลตี้ทำยังไงกลับมาที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างฉันพระเจ้ารักฉันพระเจ้าไถ่ฉันพระเจ้าอภัยฉันเลยพระบรายถึงแม้จะเลี้ยงไม่ดีในอดีตก็ขอให้ลบจบเรียบร้อยไปสารภาพจบทุกอย่างจบที่สารภาพบอกกับพระเจ้าว่าพลาดไปแล้วขอพระเจ้าให้อภัยเริ่มต้นใหม่ก็คงไม่ได้ได้แต่ตอนนี้ขอพระเจ้าทรงนำต่อไปไม่คิดคือจำอดีตได้ในสิ่งที่ลบไม่เป็นไรแต่อย่าแช่อยู่ในอดีตขอบคุณและ say goodbye bye bye แล้วก็ต่อไปก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไปจมความรู้สึกของเราอยู่ในความอดีตที่เราผิดพลาดในต่างๆเราเนี่ยแล้วรู้สึกกิลตี้เนี่ยเราจะไม่มีความสุขในความเป็นสูงวัยเลยเพราะศัตรู3ตัวตัวที่1คือความกลัวตัวที่2คิดแง่ลบและตัวที่3คือความรู้สึกผิดเราชนะทุกอย่างได้โดยการพระเจ้าสร้างฉันพระเจ้ารักฉันพระเจ้าไถ่ฉันคือพระเจ้าอภัยบาปให้ฉันแล้วคนก็จะมีความสุขพี่น้องครับเราผู้สูงวัยจำเป็นต้องก้าวเดินไปด้วยความมั่นใจในพระเจ้าองค์นี้สุดท้ายผมคิดว่าสิ่งที่ผู้สูงวัยเราเองเนี่ยจะต้องพยายามจำให้ได้เลยนะก็คือว่าบางคนอาจจะบอกว่านี่ไม่ดีแต่ผมก็ชอบนะเตรียมตัวตายนะไม่เป็นไรเพราะว่าความสูญเสียต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวก็สูญเสียอาจจะไปตรวจตาละเริ่มหมอก็ต้อกระจกนิดๆนะแล้วก็เดี๋ยวก็นุ่นเดี๋ยวก็นี่มันจะเริ่มมีอยู่แน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะจากไปวันหนึ่งวันใดแล้วแต่พระเจ้าแต่ผมชอบ3ประโยคที่พระเยซูเจ้าให้เป็นแบบอย่างกับการเตรียมตัวตายอันที่1ประโยคแรกที่ผมชอบมากคือข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำสำเร็จแล้วยอห์นบทที่17ข้อ4ตอนใกล้ตายมันจะท่องประโยคนี้พระเจ้าที่งานที่มางานเขียนที่มอบให้ข้าพระองค์เขียนเสร็จแล้วตอนนี้ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะ2เล่มอ่ะจะเขียนเล่มที่3เล่มที่4มันฮึดสู้โควิดนี่ทําให้อยู่นิ่งแล้วก็เขียนได้แล้วมันจะบอกพระเจ้าบอกพระองค์เจ้าข้างานที่พระองค์ทรงมอบหมายข้าพระองค์สําเร็จแล้วประโยคที่1ประโยคที่2เหมือนพระเยซูบนกางเขนยอห์นบทที่19ข้อ30สําเร็จแล้วประโยคที่3ที่น่าจะจำไว้เลยนะฮะข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเยซูพูดประโยคนี้บนกางเขนประโยคสุดท้ายแล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนม์นี่เป็นการตายอย่างมีความหมายการตายอย่างมั่นใจว่าตายแล้วอยู่กับพระเจ้านิรันดรผมจึงได้แต่งเพลงบอกว่าตั้งแต่ฉันเกิดจนนิรันดรผมเชื่อว่าพระเจ้าที่เรานมัสการเป็นพระเจ้าที่รักเราใส่ใจเราตั้งแต่เกิดจนผมงอกและจนนิรันดร์
และตรงนี้เองการเตรียมตัวตายไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดน่าชังน่ากลัวแต่เป็นอะไรที่เราพร้อมที่จะจากไปอยู่พระเจ้าตามเวลาของพระเจ้าวันไหนก็ได้ข้าพระองค์ขอมอบวิญญาณจิตของพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์นั่นคือการที่เรียกว่าผมว่าสูงว่าอย่างผมก็เตรียมตัวแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายอีกในหนึ่งคือ2โครินธ์บทที่4ข้อ16นะถึงแม้กายภายนอกกำลังทรุดโทรมไปแต่ภายในนั้นเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ตีนกาขึ้นร่างกายจะทรุดโทรมแต่ข้างในเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าเรารักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ผู้สูงวัยทุกคนนั้นจะก้าวเดินต่อไปอย่างมีค่ามีค่าอย่างไรก้าวเดินไปกับพระเจ้าตามสัญญาของพระเจ้าตามอิสยาห์บทที่46ข้อ3และข้อ4นะครับเราจะมีโอกาสที่จะร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเสมือนหนึ่งเพลงต่อขึ้นน้องของเรานะครับร้องด้วยกันนะพระเจ้าตรัสว่าเราสร้างเจ้าเราจะแบกไว้เราสร้างเจ้าเราจะอุ้มชูเราสร้างเจ้าเราจะดูไว้ตั้งแต่เจ้าเกิดจนคงงอและฉันพบว่าพระเจ้ารักฉันทรงเอ็นดูฉันทรงนำฉันและนุ่นเตือนทรงปกป้องฉันทรงอุ้มชูฉันตั้งแต่ฉันเกิดจนคงงอพระเจ้าตรัสว่าเราสร้างเจ้าเราจะแบกไว้เราสร้างเจ้าเราจะอุ้มชูเราสร้างเจ้าเราจะกู้ไว้ตั้งแต่เจ้าเกิดจนคงงอและฉันพบว่าพระเจ้ารักฉันทรงเอ็นดูฉันทรงนำฉันและนุ่นเตือนทรงปกป้องฉันทรงอุ้มชูฉันตั้งแต่ฉันเกิดจนคงงอตั้งแต่ฉันเกิดจนนี้วัน